ครับดัชนีแห่งความสุขที่มีการวัดกันไปแล้วประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ในเวทีโลกนะครับเป็นหัวข้อที่วันนี้เราปิดท้ายกันในรายการครับกับผมวารินร่วมกับวิทยากรของเราดร.เจษฎาสาราทองและคุณทันชนกจงยศยิ่งนะครับเป็น Happiness Index ที่ใครทำครับดร.เจษฎาเป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า United Nations Sustainable Development Solutions Network ชื่อยาวนิดนึงนะฮะของสหประชาชาติแล้วก็ไปจับมือกับ Gallup Poll นะซึ่งเป็นสถาบันวิจัยทางด้านโพลชื่อดังอยู่แล้วนะครับไปดูผลกันนิดนึงแล้วกันนะครับก็ออกมานะครับท็อป10เนี่ยเห็นได้ว่าเป็นทางตะวันตกโดยเฉพาะสแกนดิเนเวียซะเยอะเลยฟินแลนด์เนี่ยครองแชมป์5ปีติดแล้วนะครับแล้วก็ท็อป5ก็จะมีเดนมาร์กไอซ์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เนเธอร์แลนด์แล้วก็เป็นทางตะวันตกนะซะเยอะจะมีอิสราเอลกับนิวซีแลนด์ที่หลุดมาทีนี้ถ้าเรามาดูจำเพาะแค่ฝั่งของอาเซียนนะครับจะพบว่าอันดับที่สูงที่สุดเนี่ยจะเป็นสิงคโปร์อันดับที่27ของโลกนะครับตามมาด้วยฟิลิปปินส์ไทยนะครับมาเลเซียเวียดนามอินโดนีเซียสปป.ลาวกัมพูชาเมียนมาบรูไนไม่ได้ถูกจัดอันดับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับทีนี้ถามว่าเขาดูจากอะไรบ้างอันที่1เนี่ยเขาดูจาก GDP per capita อันนี้ก็คือว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวนะครับเรื่องของแรงสนับสนุนจากสังคมนะครับเรื่องของอายุไขเฉลี่ยของแต่ละคนที่อยู่ในประเทศเนี่ยนะครับเรื่องของการมีเสรีภาพในการเลือกการเอื้ออาทรต่อกันแล้วก็สุดท้ายนะเรื่องของภาพที่เขามองเรื่องการคอร์รัปชันในประเทศวิธีการนะครับก็คือว่า Gallup Poll เนี่ยเขาจะสุ่มตัวอย่างประมาณประเทศละ 1,000 คนนะฮะให้เขาให้ประชาชนเนี่ยที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยทำสเกลว่า 1-10 เนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้มากน้อยแค่ไหนนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาทำมาความน่าสนใจคือถ้าเรามาดูในอาเซียนเนี่ยนะครับจะพบว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยอันดับดีขึ้นนับตั้งแต่ปี2013นะครับจาก30ขยับมาอยู่ที่27แต่ของไทยเราเนี่ยครับอันดับเนี่ยตกลงนะจากเคยอยู่ที่36ในปี2013มาอยู่ที่61ในปีล่าสุดตกเยอะมากครับอีกประเทศหนึ่งที่ขึ้นเยอะมากคือฟิลิปปินส์2013อยู่ที่92นะครับขยับมาแซงเราอยู่ที่60อันนี้ก็น่าสนใจทีนี้ปีล่าสุดเนี่ยคือทุกๆปีเนี่ยนะครับไอ้ World Happiness Index World Happiness Index เนี่ยครับเขาก็จะมีการปรับนิดๆหน่อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการวัดล่าสุดเนี่ยเขาก็เอาเรื่องของโควิด19เข้ามาเขาพูดถึงเรื่องของ resilience ก็คือว่าความสามารถในการพลิกฟื้นขึ้นมาว่าประชาชนในแต่ละประเทศเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างว่าประเทศตัวเองเนี่ยจะกลับมาได้ไหมผมว่าอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญแหละครับเพราะว่าถ้าเราไปดูเนี่ยจะเห็นได้ว่าทางฝั่งของสแกนดิเนเวียและยุโรปเนี่ยประชาชนค่อนข้างจะรู้สึกว่ามั่นใจว่าจะกลับเข้ามาเปิดหน้ากากได้อะไรได้แบบนี้นะครับในอาเซียนของเราสิงคโปร์เองก็ชัดเจนนะว่าประชาชนเนี่ยจะเปิดจะมีนโยบายว่าไม่ให้ใส่หน้ากากอนามัยละดังนั้นเนี่ยก็เลยอาจจะเป็นผลที่ตอบว่าทำไมถึงผลออกมาเป็นแบบนี้ในปีล่าสุดนะครับกับอย่างนึงที่ผมเองตั้งข้อสังเกตมาตลอดเลยนะครับคือโพลเนี่ยจะได้รับความสนใจจากสื่อมันก็จะเป็นสิ่งที่เราขยายผลให้เขาแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจต่างๆนานานะครับแต่ทั้ง3ท่านเนี่ยเคยร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างในโพลไหนบ้างไหมครับอันนี้ไม่เคยนะยังไม่เคยแม้แต่ในประเทศไทยอ่ะดิฉันไม่เคยเจอใครมาถามเลยอ่ะแม้กระทั่งวัดเดตติ้งเนี่ยบ้านดิฉันก็ไม่มีกล่องก็นี่ไงมันก็เป็นคำถามโดยตลอดนะเวลาที่เขาทำพวกอาการเซอร์เวย์อะไรแบบนี้แต่ว่าเอาจริงๆถ้าเราดูจากชาร์ตเนี่ยอันดับต้นๆเนี่ยมันก็ไม่น่าประหลาดใจอยู่แล้วอ่ะคือรัฐที่เป็นรัฐสวัสดิการสแกนดิเนเวียประชาชนเสียภาษีเยอะได้กลับมาเยอะมันก็มีอะไรที่น่าจะมีความสุขอยู่แล้วแหละแต่ว่าในฝั่งของเอเชียเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีหลายอย่างที่เราก็ต้องพัฒนาใช่ไหมคะแต่ไทยเนี่ยแหละหล่นลงไปได้ไงกับ2นะครับนอกจากเรื่องของความเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เราต้องให้ความสำคัญมากกว่านี้แล้วนะครับผมว่าเรื่องของไม้บรรทัดในการวัดด้วยคือความสุขมันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาไม้บรรทัดใครวัดเพราะว่าค่านิยมหรือว่าการให้ค่ากับความสุขของวัฒนธรรมที่ต่างกันก็ไม่เหมือนกันคือผมอยากเห็นองค์กรในไทยลุกขึ้นมาทำดัชนีแบบนี้บ้างเพราะว่าคือตั้งต้นจากไทยใช่ไหมตั้งต้นเพราะว่าทำไมคือแบบว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานิตยสาร Destination นะครับก็ยกให้ประเทศไทยเป็นเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวเป็น Best City นะครับคือแต่อย่างนี้คุณวรินทร์ดิฉันเข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าเรื่องท่องเที่ยวนี่อยู่อันดับหนึ่งทุกที่เลยนะแต่ว่าเรื่องการอยู่อาศัยระยะยาวเรื่องนึงก็อีกอะคือสังเกตไหมครับบรรดาเอ็กซ์แพดต่างๆที่มาทำงานที่เมืองไทยท่านทูตก็ดีเอ็กซ์แพดก็ดีหรือคนที่เกษียณแล้วนี่พอหรือได้มาอยู่เมืองไทยแล้วนี่ไม่ค่อยอยากกลับบ้านใช่ไม่แต่ว่าอันนั้นเขามาอย่างเขามีเงินไงแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในประเทศไทยอะก็ยังมีการพูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องอะไรอย่างนี้นี่วัดจากความสุขคนที่กำลังยังต้องทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่ใช่ไหมใช่ครับดังนั้นมันต้องดูว่าไปคุยกับใครด้วยก็
าจจะเป็นเพราะว่าเขาทำกลุ่มตัวอย่างน้อยไปด้วยนะแค่ 1,000 คนเราไม่รู้เป็นใครด้วยเราก็ไม่รู้เป็นใครไปทำที่จังหวัดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือถ้ามาสัมภาษณ์เราหรืออะไรเราสัมภาษณ์คุณวารินอาจจะมีความสุขมากใช่ตอนนี้อาจจะอยู่อันดับที่20อะไรอย่างเงี้ย มันก็ไม่ถูกอีกกลุ่มตัวอย่างมันก็ต้อง cover หมดถูกไหมครับต้องหลากหลายเขาเรียกเป็น generalization คือมันต้องแบบกว้างมากพออย่างไรก็ตามมันก็อาจจะเป็นอะไรที่เป็นโจทย์นะคะให้ภาครัฐดูว่ามันมีอะไรที่เป็นช่องโหว่คือยังไงมันจำเป็นอยู่แล้วครับการมีดัชนีแบบนี้เพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ทำให้เราต้องปรับตัวซึ่งสุดท้ายแล้วมันนำไปสู่สิ่งที่ดีอยู่แล้วถูกไหมครับใครอยู่อันดับท้ายๆแบบนี้มันก็ต้องรีบปรับตัวเองละให้เราขึ้นมาดีขึ้นเรื่อยๆในสายตาชาวโลกเราก็ไม่ได้ท้ายนะเราอันดับที่60กว่าก็ไม่ลดกลางๆของประเทศมีทั้งแอฟริกาครับซิมบับเวอะไรพวกนี้เขาจะรวันดาอยู่ท้ายๆของตลาดนี่ทำก่อน24กุมภาใช่ไหมยูเครนเลยไม่ได้อยู่ในนี้ใช่ไหมใช่ผมคิดว่าถ้าเกิดมีผลจากยูเครนอะไรเข้ามาอีกเนี่ยผมว่าอันดับมันจะเปลี่ยนแน่นอนเรื่องค่าพลังงานเรื่องอะไรตอนนี้ยุโรปอาจจะลงมาก็ได้นะใช่ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN World Today นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อจะไม่พลาดการติดตามทั้งรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจครับ